กรณีเกี่ยวกับเรื่องของพระธาตุก็ต้องไปดูในมหาปรินิพานสูตรซึ่งก็ท่านก็วางหลักไว้ชัดเจนว่าลักษณะของพระธาตุนั้นมีอย่างไรนะมีอย่างไรงั้นพระธาตุในยุคหลังๆนี้ก็เอามาไม่วิจัยนะแต่ขอวิจัยไปตามคำสอนในยุคก่อนถ้ายุคหลังๆนี่เอามาจะตัดวงจรไว้เพราะว่าไม่ค่อยไปได้ใส่ใจมากนะแต่ถ้าหากว่าในยุคของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าในยุคก่อนๆอันนี้อามาก็จะชัดเจนในตรงนั้นมากกว่าซึ่งปรากฏทั้งเหตุและผลและหลักฐานแต่ถ้าถามบอกว่ากรณีแห่งการที่ว่าถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยถามบอกว่าอัฐิของท่านเนี่ยเป็นอัฐิที่ควรบูชาเท่านั้นเองที่ควรบูชาเพราะอยู่ในฐานะเป็นคำว่าพระธาตุเนี่ยก็คือกระดูกนั่นเองกระดูกแค่นั้นเองไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนี่ยนะเป็นกระดูกแต่ว่าเป็นกระดูกของผู้บรรลุธรรมคือได้เป็นพระอรหันต์จึงสมควรต่อการบรรจุไว้ในเจดีย์เพื่อจักบูชาคำว่าเจติยะแปลว่าบูชานะแปลว่าบูชาถ้านอกนั้นไม่ควรนอกนั้นไม่ควรฉะนั้นถ้าถามบอกว่าสภาพของพระธาตุเนี่ยจักแปลเปลี่ยนไหมถ้าพระธาตุนะก็ลักษณะใดก็เป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าเราดูจากพระธาตุที่มีบอกลักษณะเขาไว้ว่าขนาดไหนอย่างไรซึ่งในชั้นคำสอนในรายละเอียดก็จะมีบอกกล่าวอยู่นะมีบอกกล่าวอยู่ฉะนั้นเราตั้งศรัทธาไว้เถอะนะตั้งศรัทธาไว้แต่อย่าไปยึดติดตัวบุคคลนะถ้าไปยึดติดตัวบุคคลว่าท่านผู้นี้มีพระธาตุอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจักเป็นการยึดที่ตัวบุคคลไปขอให้เราตั้งมั่นในศรัทธาในพุทธเจ้าว่าเมื่อโดยเฉพาะก็คือว่าขับเน้นที่พุทธเจ้าเนี่ยดีที่สุดนะขับเน้นที่พุทธเจ้าเสียจะได้สบายใจแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าจะได้ไม่ต้องตั้งกังขาเลยนะในตรงนี้ก็จะชัดเจนดีแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าสืบเน้นในด้านของคำสอนเนี่ยพอท่านพูดในลักษณะอย่างนี้มันมีวิธีการค่อนข้างเยอะไงมันมีรายละเอียดเยอะตรงนี้ถ้าคุยเป็นงานส่วนตัวถ้าไม่บันทึกเนี่ยคุยได้แต่ถ้าคุยบันทึกขึ้นมาก็ไม่ปรารถนาไปวิจัยกันเยอะเนี่ยขอวิจัยไปตามคำสอนและตามเหตุผลที่มีอยู่ก็จะสะดวกดีกว่าสาธุบางทีถ้าพูดในเรื่องตรงนี้แต่อะไรมาก็ไม่ค่อยชอบแสดงทัศนะยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าเอ๊ะท่านผู้นั้นบรรลุหรือไม่บรรลุเนี่ยมาหมดสุดวิสัยเลยเพราะมาไม่ค่อยขับเน้นปัจจุบันค่ะพระบรมสารีริกธาตุที่บุคคลประพฤติดีปฏิบัติดีบูชาอยู่แล้วเนี่ยในระยะหนึ่งที่การประพฤติปฏิบัติอาจจะทำให้บารมีของเขาเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วเชื่อกันว่ามีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากนั้นยังมีพระอรหันตธาตุของพระอรหันต์องค์ต่างๆด้วยอันนี้เป็นที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ตรงนี้นะเรื่องยาวเลยตรงนี้คืออย่างนี้ตรงนี้ถ้าพูดเนี่ยนะหนึ่งกรณีที่บอกว่าพระธาตุเสด็จเนี่ยถามว่าพระธาตุเสด็จได้จริงไหมต้องบอกว่าจริงนะแต่ประเด็นอยู่ตรงว่าและท่านผู้นั้นพูดจริงไหมไอ้นี่สิมันเป็นเรื่องประเด็นตรงนี้ถ้าเราเอาความเชื่อไปตั้งไว้ที่ตัวบุคคลแล้วเนี่ยปัญหามันจะตามมาที่เอามาว่าเนี่ยแต่ถ้าพระธาตุเนี่ยสามารถที่จะไปอยู่คนมีศีลได้จริงๆแต่คนๆนั้นต้องไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยนะแต่บางทีไปสืบค้นดูแล้วดูมันชอบกลชอบกลนี่ก็น่าคิดใช่ไหมงั้นขอให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมีธรรมมีศีลมีกัลยาณธรรมที่บริบูรณ์แล้วเป็นคนที่ขับเน้นเป็นคนที่มีบุญจริงๆอ่ะแล้วก็เดินตามรอยบาทพระศาสดาจริงๆทั้งนี้น่าเชื่อถือแต่ถ้ามันไม่ใช่ล่ะกลัวจะเป็นกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ย
นะตรงเนี้ยก็ต้องสังเกตโดยเฉพาะเป็นชาวพุทธเนี่ยเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยอันนี้บุญเราดีตรงเนี้ยตอนเนี้ยเอาคำสอนพระเจ้าไปจับหลักเลยนะที่ว่าบุคคลเนี่ยอย่างที่เอามาพูดเรื่องการรู้จักบุคคลเนี่ยเริ่มตั้งแต่ว่าเขาปรารถนาเห็นพระพุทธเจ้าหรือไม่เห็นแล้วเขาชอบฟังธรรมไหมแล้วฟังธรรมแล้วตั้งใจไหมตั้งใจแล้วจำได้ไหมแล้วเขาฟังเรื่องของใครไม่ใช่ไปฟังเรื่องทั่วๆไปนะเขาฟังจากพระไตรปิฎกอรรถกถาและฎีกาจริงๆอยู่ไหมไอ้ตรงเนี้ยนะอย่าไปตั้งที่บุคคลไงท่านถามว่าเสด็จได้จริงไหมจริงแต่ถ้าถามบอกว่าท่านผู้นั้นที่ว่าเสด็จกันลืมล้ำเนี่ยจริงไหมอันนี้ต้องไปดูแล้วต้องไปดูแล้วใช่ไหมเออถ้าท่านผู้นั้นถ้าเสด็จจริงๆเนี่ยนะถ้าเสด็จเอาสมมติว่าถ้าเป็นอามาเนี่ยนะสมมตินะถ้าเสด็จมาหาอามายิงอามาจะไม่บอกใครหรอกเพราะมันอันตรายถ้าไปบอกขึ้นมาถ้าเป็นพระนี่นะจะอันตรายเดี๋ยวเขาจะหาออกมานี่มีคุณวิเศษขึ้นมาแล้วมายุ่งในงานเนี้ยมันจะยุ่งเลยสำหรับอาตมาเนี่ยจะยุ่งแล้วถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนไหนก็จะยุ่งเลยเอามายกตัวอย่างนะอุคคาคหบดีท่านมีคุณธรรม8ประการเนี่ยใช่ไหมท่านมีคุณธรรมที่เห็นพุทธเจ้าครั้งแรกแล้วท่านได้บรรลุนะตอนนั้นขนาดเมาเนี่ยนะเมาเลยอ่ะพอไปเห็นพระบรมศาสดาครั้งแรกปุ๊บแค่นั้นเองเนี่ยปีติปราโมทย์ศรัทธาเกิดขึ้นขับแอลกอฮอล์ออกไปเฝ้าพุทธเจ้าได้บรรลุสามมรรคเลยเนี่ยนี่เป็นความอัศจรรย์มากเป็นต้นแล้วกลับมาเบ็ดเสร็จแล้วท่านก็มามีภรรยาอยู่4คนเนี่ยก็ถามภรรยาว่าอยากจะได้อยากจะกลับบ้านหรืออยากจะไปอยู่ชายอื่นมีภรรยาอยู่คนนึงบอกอยากอยู่ชายอื่นท่านก็ไปให้เชิญมาแล้วก็จับข้อมือแล้วก็ลินน้ำให้เลยมอบด้วยทั้งทรัพย์สมบัติใจไม่เคยแปรปรวนเลยชื่นชมยินดีไปด้วยไล่ไปตามดับคุณธรรม8ประการนะมาไม่ไล่นะแต่ท่านถามว่าตอนที่พระศาสดาถามพระพยากรณ์ท่านว่าท่านมีคุณธรรม8ประการเนี่ยตอนนั้นมีอุบาสกบาสิกาอยู่ด้วยไหมพระบอกว่าไม่อยู่ดีแล้วข้าพเจ้าก็ไม่สงปรารถนาให้ใครเอาไปพูดนี่ไงคุณธรรมของบาศกเขาไม่อวดคุณไม่อวดคุณวิเศษปกปิดคุณวิเศษไม่ยกตนไม่ข่มท่านเป็นต้นเราเนี่ยนะเนี่ยถ้าเราเจออย่างเงี้ยใช่เจอแบบเนี้ยมันใช่แล้วเพราะคนไม่โดยเฉพาะไม่อวดคุณที่มีจริงนะไม่ต้องพูดถึงคุณที่ไม่มีจริงแต่อันนี้พระศาสดาบอกท่านเลยต้องบอกกับพระท่านเลยรายงานให้พระรายงานให้พระฟังนี่เราก็จะได้เห็นนั่นนี่ไงอุบาสกหรือถ้าดูอุบาสิกาก็ดูนางนันทามาดานี่ก็ไม่อวดแต่พอภาษารีบุตรถามท่านก็ตอบอย่างเงี้ยฉะนั้นอุบาสกบาสิกาในศาสนาของพระชินเจ้าจักไม่ยกตนไม่ข่มตนถึงมีปฏิหารก็ไม่แสดงไม่แสดงมั่วเลยเว้นไว้เขตจำเป็นเนี่ยนะเช่นพระตอนนั้นที่ตอนที่พระศาสดาจะแสดงยมกับปฏิหารเนี่ยท่านประกาศตนเองก็ขอแสดงท่านไม่อยากให้พระศาสดาเหนื่อยท่านบอกว่าไม่ต้องให้พระศาสดาเหน็ดเหนื่อยลำบากหรอกพระศาสดานั้นเนี่ยเหน็ดเหนื่อยเพราะพวกข้าพระองค์เนี่ยมานานแล้วข้าพระองค์ขอเหนื่อยแทนขอแสดงฤทธิ์แทนนี่นะแล้วเราอะไรอยากจะทำอะไรแทนพระพุทธเจ้าบ้างไหมพระเจ้าเหนื่อยมานานแล้วจะทำอะไรบ้างเนี่ยพระเจ้าไม่ได้หวังอะไรกับเรานะบอกว่าเออให้เธอมีศีลก็แล้วกันให้ปฏิบัติให้เคร่งครัดให้พูดปฏิบัติเดินเนอะให้ตั้งมั่นก็แล้วกันถ้าลักษณะนี้ใช่แล้วอันนี้ก็จะได้มองเห็นว่าฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาของพระชินเจ้านั้นมีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาคุณสมบัติก็ไปดูในเราไม่ใช่เป็นอุบาสกอุบาสิกาจันทานใช่ไหมถ้าอุบาสกอุบาสิกาจันทานก็เป็นผู้ไม่มีศรัทธาแต่เราเป็นผู้มีศรัทธาเราเป็นผู้มีศีลเราไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไอ้ตรงนี้สำคัญมากเลยนะไม่เชื่อสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอต่อที่จะพัฒนาคุณธรรม
ฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกานี่จะตั้งมั่นมากนี่เราก็ยึดมั่นตรงนี้ก็ชัดเจนเลย